สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เข้าสู่วิชาอะไรลูกครูค่ะวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนวิชาพระพุทธของครูวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมนะกันทำเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าเราพร้อมที่จะเรียนแล้วนะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะคะอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีจำเพลงได้ไหมคะได้เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเพลงนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราเรียนพระพุทธศาสนาเนาะพร้อมค่ะ1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีโอเคค่ะนะคะแค่นี้แหละวันนี้นักเรียนคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าตอนที่เรียนอยู่ป.3นักเรียนได้เรียนพุทธสาวกชื่ออะไรคะชื่อสามเณรเลยนะคะสามเณรสังกิจจะสามเณรสังกิจจะแล้วเรียนรู้จักความหมายของคำว่าสาวกไหมคะสาวกคืออะไรลูกสาวกคือพราหมณ์สาวกไม่ใช่พราหมณ์แต่สาวกคือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ที่ช่วยเผยแพร่ศาสนานักเรียนนึกถึงสามเณรสังกิจจะอยู่ป.3คุณครูสอนเอาไว้ว่าสามเณรสังกิจจะเนี่ยเป็นคนอย่างไรลูกเป็นคนดีมีน้ำใจมีน้ำใจและอย่างไรคะมีความกล้าหาญให้อภัยให้อภัยใครลูกให้อภัยเด็กให้อภัยโจรทั้งหมด500คนที่จะเข้ามาทำพิกรรมส่วนวันนี้นะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนอีกหนึ่งเรื่องก็คือพระพุทธสาวกที่ชื่อว่าพระอุรุเวลกาสะปะทุกคนเปิดหนังสือมานะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพระอุรุเวระกัสสปะนะคะเดิมเนี่ยมีชื่อว่ากัสสปะมีพี่น้องทั้งหมด3คนพระอุรุเวระกัสสปะเป็นคนที่1คนที่2ชื่อว่าณทีกัสสปะคนที่3ชื่อว่าขยากัสสปะนะคะทั้งหมดนะคะเป็นพี่น้อง3คนและเป็นบวชเป็นชนินชนินนับถือฝ่ายบูชาฝ่ายนะบูชาฝ่ายพระอุรุเวลกัสสปะเนี่ยบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าลึกมากเลยและอาศัยอยู่ในแม่น้ำใกล้ๆแม่น้ำเนรัญชราคนพี่ชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะมีบริวารทั้งหมด500คนคนที่2ชื่อว่าท่านนาทีกัสสปะมีบริวารกี่คนคะ300คนคนที่3น้องสุดท้องชื่อว่าอะไรลูกขยาเก่งมากขยากัสสปะนะมีบริวารทั้งหมดกี่คนลูก200คนรวมกัน3พี่น้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย 1,000 คนโอ้เก่งมากเลยอย่างนี้คุณครูพละคุณครูคณิตศาสตร์จะต้องดีใจมากเลยบวกเลขถูกด้วยเนาะแค่ 1,000 เองอ่ะหลังจากนั้นนะคะพระอุรุกัสสปะและบริวารทั้ง2เนี่ยนะมีบริวารทั้งหมด500คนเนี่ยนะคะมีผู้เลื่อมใสมากรวมถึงพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์ด้วยนะคะก็คือพระเจ้าพิมพิพิสารนะคะตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะไปเผยแพร่นะอบรมสั่งสอนเริ่มจากบุคคลแรกเลยคือกลุ่มคนแรกคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากนั้นก็มาเป็นบุตรของเศรษฐียัสสะแล้วก็มีบริวารทั้งหมด60รูปทั้ง60รูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจะต้องช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกแต่ทุกที่เนี่ย
พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าอ้าวสาวกทั้งหลายนะให้พวกท่านเดินทางออกไปแสวงหาบุญและไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้บุคคลอื่นได้รับรู้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองนะคะจะเดินทางไปหาพระอุรุเวลกัสสปะสาเหตุที่ต้องไปหาและไปประกาศทำให้กับพระอุรุเวลกัสสปะเป็นเพราะว่าท่านมีบริวารมากถึงกี่คนคะกี่คนคะ1,000กี่คนนะคะ1,000คนเคนกี่คนลูก1,000คนค่ะเก่งมาก 1,000 คนคุณครูนึกว่าเมื่อลอยฝันถึงครูซะแล้วนะคะนะอ่ะทีนี้หลังจากที่นะคะสาวกนะคะมีเยอะแล้วนะพระพุทธเจ้าก็คิดว่าเนี่ยคงต้องไปเผยแผ่ธรรมะให้กับอุรุเวลกัสสปะแล้วนะคะพระองค์ก็เดินทางไปเพราะว่าท่านมีความเชื่อว่าหนึ่งไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาที่นับถือท่านอุรุเวลกัสสปะเท่านั้นแต่ยังมีพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองราชคฤห์ใหญ่ไหมลูกพระมหากษัตริย์นักเรียนคิดดูนะพระมหากษัตริย์อ่ะยังไปนับถือพระอุรุเวลกัสสปะประชาชนทั้งหมดก็ต้องคอยตามเห็นตามไปด้วยก็เคารพและก็ศรัทธาในพระอุรุเวลกัสสปะนี่คือเหตุผลที่ทำให้พระเจ้าต้องเดินทางไปประกาศศาสนาหรือว่าเผยแผ่ธรรมให้กับท่านอุรุเวลกัสสปะทีนี้หลังจากที่เดินทางไปถึงแคว้นราชคฤห์นะครับแคว้นมคธแล้วไม่ใช่ราชคฤห์นะคะแคว้นมคธท่านอุรุเวลกัสสปะเนี่ยท่านมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีทิฏฐิแรงกล้าเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่าตนเองเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นเหมือนกับเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประมาณนั้นในความคิดของเขานะคะเขาก็มีความทรนงตนว่าไม่ฉันจะไม่นับถือศาสนาใดแล้วนอกจากศาสนาพราหมณ์ของเขานะบูชาไฟอย่างที่เขาเคยบูชานะคะคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินทางมาแล้วก็บอกว่าเราอยากที่จะมาพักในสำนักของท่านแต่ว่าระหว่างที่พระองค์เดินทางเข้ามาชนินทั้งหมดชนินทั้งหมดคือใครชนินทั้งหมดคือบริวารของพระอุรุเวลกัสสปะไม่ชอบเลยเห็นแล้วมันรู้สึกอึดอัดใจว่าเว้ยมีนักบวชคนอื่นมาเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบจริงๆนะนะแต่พระอุรุเวลกัสสปะก็ในใจท่านก็ไม่ชอบนั่นแหละนะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเนี่ยขอมาพักกับท่านด้วยได้ไหมเราไม่ได้อยู่นานนะคะคือขอแค่อยู่ในที่พักของท่านด้วยพระอุรุเวลกัสสปะก็คิดจะให้ดีไหมล่ะเนี่ยเป็นหนูให้ไหมหนูไม่ชอบเขาให้ไหมคะให้ไหมไม่ให้ให้ไหมหนูให้ไหมไม่ให้หนูให้ไหมมีนให้ไหมไม่ให้ไม่ให้โหทำไมทุกคนใจร้ายจังให้ไหมคะให้เดี๋ยวมาดูนะพระอุรุเวลกัสสปะให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ให้ให้แน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอเลยทีนี้พระอุรุเวลกัสสปะก็คิดทำยังไงดีพระพุทธเจ้าเห็นท่าสงสัยเขาคงไม่ให้เราอยู่แน่เลยพระเจ้าก็เลยพูดว่าโคอยู่ฝูงโคโคเป็นโคก็ต้องอยู่ฝูงโคส่วนนักบวชเป็นนักบวชก็ต้องอยู่ในกลุ่มของนักบวชก็เลยทำให้ท่านอุรุเวลกัสสปะยินยอมให้พระเจ้าเนี่ยอาศัยอยู่ในโรงไฟในโรงบูชาไฟในโรงบูชาไฟนั้นมีเอาไว้ให้ไปบูชายันนักเรียนรู้จักการบูชายันไหมคะการบูชายันคืออะไรลูกรู้จักไหมคะไม่รู้จักไม่เป็นไรครูบอกให้การบูชายันคือการบูชาด้วยชีวิตต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เอาเลือดเอาร่างกายเนี่ยไปบูชานะคะเพื่อให้กับพระเจ้าของเขาที่เขานับถือ
ค่ะพระเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวพระองค์จะเข้าไปอยู่ในโลงไฟเองแต่ท่านอุรุเวลกัสสปะก็บอกว่าเนี่ยในโลงไฟเนี่ยมันมีพญานาคนะดุร้ายมากแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรท่านเราอยู่ได้ระหว่างที่เข้าไปอยู่ก็นั่งกรรมฐานกรรมฐานคือการนั่งสมาธิระหว่างนั้นพญานาคก็โมโหเข้ามาในที่ของเราได้ยังไงเราอยู่ของเราอยู่ดีๆจะมายุ่งมาวุ่นวายกับเราทำไมเราไม่ชอบท่านเลยพ่นไฟแต่ไฟนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวพญานาคเองแสบร้อนเจ็บปวดต้องอยู่ไปไหนคะต้องกลับไปอยู่ในหม้อเล็กๆพอหลังจากนั้นยังไม่พอพระอุรุเวลกัสสปะก็เดินมาดูเอ๊ะทำไมพญานาคถึงหมอบราบคาบล่ะแสดงว่าท่านคนนี้ไม่ธรรมดาตอนกลางคืนก็เห็นมีทั้งพระอินทร์มีทั้งเทวดานางฟ้าลอยมาจากบนฟ้ามาเข้าเฝ้าเอ๊มันเป็นยังไงกันนะพระองค์นี้นักบวชคนนี้คงต้องมีฤทธิ์เดชแน่ๆเลยนะก็คิดในใจยังไม่พอเท่านั้นวันหนึ่งมีพายุโหมกระหน่ำนะคะมาบริเวณแม่น้ำเนรัญชลาฝนก็ตกหนักพายุก็เยอะลมก็แรงผู้คนก็โดนลมพายุเขาเรียกไงต้นไม้หักโค่นทับน้ำท่วมแต่บริเวณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กลับไม่มีน้ำท่วมเพราะว่าพระองค์กำลังเดินจงกรมนักเรียนรู้จักการเดินจงกรมไหมคะการกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็เดินเดินเดินระหว่างเดินไปทุกที่ในบริเวณนั้นมีแต่น้ำท่วมแต่บริเวณที่พระองค์เดินไม่มีน้ำเลยนะคะนอกจากนั้นพระองค์ยังทำอะไรอีกสามารถแสดงปาฏิหาริย์โดยการติดกองไฟทั้งหมดกี่ดวงนะ500ดวงโป๊ะโอ้กองไฟโอ้โหเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นค่ะพระอุรุเวลกัสสปะได้เห็นบารมีของสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขอบวชพอขอบวชแล้วค่ะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมชื่อว่าอาทิตตยะอาทิตตปะริยยะสูตรนิยายสูตรนะคะว่าด้วยเรื่องไฟทำไมต้องว่าด้วยเรื่องไฟเพราะว่าชนินทั้งหมดนั้นนับถือไฟนะคะแล้วก็บวชทั้งหมด500คนจากนั้นก็เรื่องก็ไปถึงน้องคือท่านนาทีกัสสปะก็มาดูพี่เอ๊ะทำไมพี่เปลี่ยนการนับถือนะพอมาฟังแล้วก็อ่ะก็บวช ด้วยเอาสาวกมาร่วมบวชวันนั้นได้สาวกทั้งหมดกี่รูปคะ1,000 รูปค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนดูพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมโอ้โหพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมอยากดูไหมอยากอยากดูหัวเราะ5ครั้งฮะ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 โอเคได้เข้ามาในเขตอาสมของเราท่านอุรุเวลกัสสปะเราจะมาขอท่านพักอาศัยที่นี่เราถือลัทธิบูชาไฟ
ส่วนนักบวชคนนี้แตกต่างไปจากลัทธิของเราเรื่องอะไรใช่มาพักอาศัยอยู่กับเราล่ะตอนนี้ที่เนี่ยไม่มีสถานที่ว่างให้พักอาศัยหรอกท่านไปหาที่พักที่อื่นเถอะแต่เราขอเตือนท่านว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไกลออกไปมากหน่อยเพราะตลอดริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราย่านนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเราชดินสามพี่น้องบริเวณนี้เป็นอาสมของเราอุรุเวลกัสสปะมีบริวาร500คนริมฝั่งคุ้งแม่น้ำถัดไปเป็นที่อยู่ของน้องคนกลางของเรามีชื่อว่านาทีกัสสปะมีบริวาร300คนถัดต่อไปอีกเป็นน้องสุดท้องมีชื่อว่าขยากัสสปะมีบริวาร200คนแต่ละที่ล้วนมีคนอยู่เต็มหมดแล้วแต่เรายังพอเห็นสถานที่ว่างอีกแห่งหนึ่งที่ไหนเหรอในโรงบูชาไฟของท่านท่านจงอนุญาตให้เราพักที่นั่นด้วยเถิดท่านนักบวชถ้าท่านจะพักในโรงบูชาไฟของเราเราก็ไม่รังเกียจหรอกแต่ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนแล้วว่าในนั้นน่ะมีพญานาคดุร้ายยังมีพิษมากซะด้วยสิเราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายเอาชีวิตไปทิ้งซะเปล่าๆท่านอุรุเวลกัสสปะพญานาคนั่นคงไม่เบียดเบียนเราหรอกขอเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยก็พอแล้วงั้นก็ขอให้ท่านพักผ่อนตามสบายเถอะท่านนักบวชนักบวชนั่นคงถูกไฟพญานาคมอดไหม้ไปแล้วนักบวชผู้นี้มีฤทธิ์มากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเราหรอกนักบวชผู้นี้มีอานุภาพมากจริงๆแม้แต่เทพยดาทุกชั้นฟ้ายังผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าฟังธรรมกันทุกคืนแต่ถึงจะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเราThank you.
ฝนตกหนักจนน้ำท่วมไปหมดนักบวชนั่นถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปแล้วล่ะมั้งท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดูโน่นสิดูภาพที่ขนาดนี้ชูเลิศแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราหรอกชลินนี้ถนงตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ช่างดื้อดึงยิ่งนักอุรุเวลกัสสปะทางปฏิบัติของท่านไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลทำไมถึงถือตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ท่านหลอกตัวเองแล้วยังหลอกผู้อื่นต่อไปอีกถ้าท่านละความถือตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าโอ้ข้าพระองค์สำนึกแล้วขอพระพุทธองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาและสั่งสอนธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมากมายท่านจงไปบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนเถิดมันเป็นชุดและเครื่องบูชาไฟลอยมาจากต้นแม่น้ำพี่อุรุเวละกับพี่นาทีกัสสปะตั้งอาสมอยู่เหนือเราขึ้นไปนี่นาต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทั้งสองแน่เลยพี่อุรุเวละพี่นาทีน้องขยาตอนนี้พี่ทั้งสองเห็นหนทางแห่งธรรมแล้วเจ้าจงรีบพาบริวารทั้ง200คนมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ผู้ชี้ทางสว่างเร็วๆเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้นเรียนดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนอย่างที่คุณครูพูดไหมเหมือนเลยเนี่ยนักเรียนเห็นไหมกว่าที่จะนะคะจะได้สาวกถึง 1,000 รูปในครั้งนี้เนี่ยนะคะกว่าที่จะฝ่าฝูงชน
จากคนที่ไม่ชอบเรานะคะให้กลับมารักมาชอบเราก็ต้องอาศัยผู้ที่มีอะไรคะผู้ที่มีนะคะผู้ที่มีอะไรนะผู้ที่มีน้ำใจอ๋ออะไรนะคนดีคนดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วอะไรคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีเมตตามีอัธยาศัยดีอะไรนะมีความซื่อสัตย์ก็ก่อนที่จะมาเป็นนะคะศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเดินทางเผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆนะแต่เวลาที่เราจะได้สาวกมากขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหาใครคะหาผู้นำกว่าเราจะเปลี่ยนใจผู้นำที่มีความทิฏฐิคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยากไหมคะยากไหมลูกยากไหมเหมือนกับเราเนี่ยเรามีเพื่อนเก่งมากเลยเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยเธอแล้ววาดรูปเถอะคนที่เก่งก็บอกว่าไม่เอาเราจะทำแบบอื่นเธอจะทำก็ทำเธอไม่ทำก็เรื่องของเธอคนที่ไม่เก่งเขาก็เป็นไงโอ้น้อยเนื้อต่ำใจเนาะโอ้ทำไมถึงไม่ยอมเปิดใจแต่ว่าถ้าเทียบกับท่านอุรุเวลกัสสปะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนเก่งนะคะแต่เมื่อท่านเห็นนะว่าโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีมีหลักธรรมที่สามารถนำไปสั่งไปสอนนะบริวารของตัวเองให้เป็นคนดีนะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมได้นะก็ยินยอมนะพอหัวหน้ายินยอมบริวารทั้งหลายก็เป็นยังไงคะก็ช่วงแรกก็ยังไม่เอานะต้องให้ท่านอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้บอกว่ายอมรับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เถิดท่านสอนดีจริงๆท่านสอนมีเหตุผลจริงๆสามารถนำมาปฏิบัติได้ทีนี้ด้วยความรักของบริวารที่มีต่อท่านอุรุเวลกัสสปะกับท่านอุรุเวลกัสสปะนะคะก็ทำให้สะบริวารทั้งหมดเปลี่ยนจากการเป็นพราหมณ์หรือเป็นชนินนะคะขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าท่านอุรุเวลกัสสปะเนี่ย1เป็นคนที่เป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่คือดูแลง่ายๆเลยดูแลบริวารอย่างดีให้ทั้งวัตถุให้ทั้งหลักธรรมในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนคะเราจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นละเราจะต้องดูว่าหลังจากที่นักเรียนดูฟังแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้หรือไม่ว่าคุณธรรมนะและแบบอย่างที่ดีของท่านอุรุเวลกัสสปะเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้คุณครูเนี่ยมีเป็นบัตรนะเป็นบัตรคำนะเป็นข้อความให้หนูเลือกแต่ก่อนจะเลือกเนี่ยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกส่งตัวแทนมาแล้วก็เลือกว่าคุณธรรมอันไหนที่เป็นคุณธรรมของท่านอุรุเวลกัสสปะที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตจริงของเราปฏิบัติแล้วดีต่อตัวเราอ่ะดูนะคะครูจะวางไว้ที่กลุ่มที่1 นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาเอาใครดีวะเอาใครดีนะเอาใครดีเครนกลุ่ม1เครนออกมาลูกเครนออกมาเลยค่ะอันไหนนะที่เป็นคุณธรรมอันไหนคะเร็วนิดนึงกลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2พอยมากลุ่มที่3มาเลยค่ะลุกออกมาเลยแพ้กลุ่มที่4มา
อันไหนลูกอ่านนี่ติดนี่ลูกอันไหนคะเป็นผู้มีอัธยาศัยดีปล่อยอันไหนลูกเคนเข้าไปนั่งที่เลยขอบคุณครับอันไหนคะเร็วไหนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไหนคะมีน้ำใจหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอแน่นะแน่นะแน่นะยังค่ะยังค่ะยังค่ะมีอะไรอีกลูกอ่ะออกมาเลยอลิสาอลิสลานั่งลงนั่งลงไหนคะนี่แหละนั่นแหละเลือกไปเถอะนั่นนะเลือกไปเถอะถ้าไหนไม่ใช่แล้วก็กลับไปนะคะเพราะว่าคุณครูมีมากกว่านั้นโอเคขอบคุณค่ะตบมือเพื่อให้เพื่อนหน่อยลูกที่ออกมาช่วยกันนะคะที่เพื่อนเลือกมาก็จะมี1เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีคนที่มีอัธยาศัยดีคือเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนดีพูดจาไพเราะว่าน่าฟังอ่อนหวานเนาะแล้วมีความยุติธรรมล่ะมีลักษณะยังไงลูกยุติธรรมเป็นไงคะก็เวลาที่ใครทำผิดเราก็ต้องตัดสินว่าคนไหนผิดหรือคนไหนถูกโดยปราศจากความชอบส่วนบุคคลปราศจากความชอบส่วนบุคคลนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ล่ะเป็นยังไงลักษณะความรู้จักแบ่งปันอย่างเราก็แบ่งปันให้น้องแบ่งปันให้เพื่อนมีน้ำใจความมีน้ำใจก็คล้ายๆกับอะไรคะกับการเอื้อเฟื้อนะใครทุกข์ใครร้อนเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งท่านอุรุเวลกัสสปะก็มีถึงทำให้ท่านเนี่ยมีบริวารถึง 1,000 คนนะคะและที่สำคัญท่านเป็นแบบอย่างที่ทำคือเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมากมีบริวารมากนะคะเพราะมีถึง 1,000 คนนะคะนะนอกจากนี้แล้วนะคะพระองค์เนี่ยยังดูแลบริวารของตัวเองด้วยความจริงใจปรารถนาดีจริงๆมีของก็ให้ของนะมีหลักธรรมดีๆก็ให้หลักธรรมนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตัวของตัวเองอ่ะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกคุณธรรมนะของท่านอุรุเวลกัสสปะว่าถ้ากลุ่มเราเนี่ยจะเอาอะไรนะแล้วคุณครูให้ทำอะไรล่ะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาแสดงบทบาทสมมุติว่านักเรียนมีอัธยาศัยดีนักเรียนจะทำยังไงให้คุณครูรู้ว่าเนี่ยการกระทำของหนูคือคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะครูจะเลือกแค่2คน2กลุ่มเท่านั้นหรือจะไม่ให้ครูสุ่มใครจะเป็นคนออกมาดีนะยกมือเลยค่ะโอเคอลิสลากับพอยนะขอเรียกตั้งชื่อจริงกับชื่อเล่นหนูกลุ่มหนูเลือกอะไรคะเอาออกมาก่อนแนะนำตัวให้เพื่อนรู้ก่อนสวัสดีก่อนสิลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริศราวงวณีค่ะหนูชื่อเล่นว่าอุ้มค่ะค่ะหนูล่ะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละพรดานิสกุลชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่มไหนกลุ่มที่สองอู้ลืมกลุ่มตัวเองนะตื่นเต้นครูเข้าใจเวลาเราออกมาก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดานะคะหนูเลือกคุณธรรมข้อไหนลูกบอกคุณครูเลยเอื้ออะไรนะคะเอื้อเผื่อ เพื่อนบอกว่าเอื้อเผื่อเผื่อแผ่นะคะเพื่อนตื่นเต้นจริงๆเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงให้ดูได้ไหมคะว่าคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างไรได้ไหมคะทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วดูนะคะดูเพื่อน
อ่ะเขินเขินยังเขินไม่เลิกอ้าวอึ๊บ1 2 3เริ่มค่ะดีเพื่อนบอกว่าพอยเราขอยืมตังค์หน่อยวันนี้เราไม่ได้เอาสตังค์มาแล้วพระดาบอกว่าได้จ้าอ่ะแล้วไหนตังค์ล่ะคะหนูก็ลืมเอามาเหมือนกันอยู่ไหนล่ะคะนี่คือเขาในลักษณะของว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตังค์มาโรงเรียนนะแต่ให้เพื่อนยืมเงินนะคะภาษาบ้านเรียกตังค์นะแต่ถ้าเราเรียกกันโดยทั่วๆไปเรียกว่าเงินอ่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะขอบคุณนะกลุ่มต่อไปใครกลุ่มไหนจากอาสานะคนอุ้มไหนอ่ะออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเชิญเชิญค่ะคุณดาราทั้งสองเนี่ยสวยเนี่ยครูแอบปื้มมาตั้งนานแล้วเนี่ยดูดิเหมือนคู่แฝดเลยนะหนูชื่ออะไรคะยิ้มมาเขินน่ะอ่ะสวัสดีเพื่อนก่อนสวัสดีหนูชื่ออะไรคะสัมภาษณ์หญิงพัทรธิดาขันบุพัทรธิดาขันบุหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจริญทองหอชื่อเล่นจะไปจุ๊บชื่อเล่นชื่อว่าบิวค่ะหนูชื่อบิวทั้งสองคนอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่4วันนี้หนูเลือกคุณธรรมอะไรของท่านอุรุเวลกัสสปะคะความมีน้ำใจความมีน้ำใจไหนแสดงให้ดูสิมีน้ำใจยังไงอะถอยให้เขาหน่อยพูดดังๆเขินอะเอาแอคชั่น1 2 3แอคชั่นเราขอยืมเงินเราได้ไหมได้ แค่นี้ใช่ไหมคะโอ้คล้ายกันเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะขอยืมยางลบหน่อยนะคะมีใครอยากจะออกอีกไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยอีกกลุ่มนึงค่ะไหนกลุ่มไหนอยากออกมีไหมนี่เอาเชิญค่ะเชิญค่ะออกไหมคะเชิญค่ะอ๋อไม่เอาอันนี้เขินอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนไม่พร้อมโอเคไม่เป็นไรทีนี้จ้ะทีนี้เรามาทำใบงานกันนิดนึงเนาะเราทำใบงานแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตกลงที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยเรารู้หรือเราไม่รู้แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะส่งตัวแทนขอหัวหน้ากลุ่มมากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่1ออกมา1คน2 3 4โอเคแจกให้เพื่อนแล้วนั่งทำเลยนะคะหนูสามารถดูในหนังสือได้เลยทำด้วยกันค่ะทำด้วยกันทำเลยค่ะเหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวไม่ทันเวลาจ้านะเดี๋ยวหนูต้องไปเรียนวิชาอื่นด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเครีบเขียนหน่อยนะคะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมหมูได้ไหมเขียนแล้วมือสวยๆนะคะคุณครูจะได้อ่านออก
ฏิบัติเรานำหลักธรรมที่เราได้ของครูบิดาเนี่ยมาใช้อย่างไรในชีวิตของเรานำมาใช้อย่างไรเช่นเหมือนที่เพื่อนออกมาแสดงว่าที่นี้ให้ยืมหรือแม้ทั้งการเผยแพร่ศาสนาก็เป็นชาวพุทธที่ดีอยู่ในศีล5อย่างเงี้ยใช่ปะเป็นอื่นบ้างก็ได้ที่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อที่1อะไรเงี้ยข้อที่2ก็เลือกมาที่เราสามารถคิดว่าเราน่าจะทำได้เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังกูเห็นบางคนใกล้เสร็จแล้วเรารู้เวลากษัตริย์เป็นผู้ที่มีบริวารมากไม่ใช่เขาถามว่าเหตุใดจึงมีบริวารมากรู้ให้ดีเห็นเปล่าเป็นผู้มีบริวารมากเพราะเหตุใดก็ต้องบอกเลยเขามีอะไรอ่ะเขามีบริวารถึง 1,000 คนเออแล้วนอกพอเขามีบริวารเท่านี้แล้วทำไมเขาถึงมีบริวารมากถึงขนาดนั้นเพราะอะไรก่อนเนี่ยแหละใช่ไหมมีน้ำใจนี่คือหมายถึงว่ามีน้ำใจให้กับเพื่อนแบบแบ่งปันสิ่งของอะไรเงี้ยให้กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือใช่ช่วยเหลือน้องหรือแม้กระทั่งสอนหนังสือเพื่อนก็ถือเป็นน้ำใจเป็นผู้มีน้ำใจเหมือนกันโอเคหลายคนเสร็จแล้วนะคะคนไหนเสร็จแล้วหนูวางปากกาเลยเพื่อให้คุณครูรู้ว่าหนูเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ววางปากกาเลยค่ะลบเลยอะไรก็นำไปใช้เหมือนที่เพื่อนทำเมื่อกี้เนี่ยให้ขอยืมสิ่งของอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถามพ่อเหตุใดอันนี้เดี๋ยวขอเดินใช่ยังเป็นข้ออันนี้ก็ถามสาเหตุเพราะเหตุใดจะมีบริวารมากทำไมเขาถึงมีบริวารมากเพราะอะไรลูกเพราะเขามีใครอะเป็นสาวกอะถึงเท่าไหร่กี่คนเออใช่ที่เพื่อนบอกเออนอกจากเขามี 1,000 คนแล้วเขาต้องมีคุณธรรมดีๆด้วยใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วหนูก็วางเลยทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จยังลูกโอเคทุกคนเสร็จแล้ววางปากกาลงเลยค่ะโจสู้ๆโจสู้ตายสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะนายเก่งมากเดินดูแล้วเสร็จกลุ่ม1เสร็จกลุ่ม4เสร็จค่ะกลุ่ม3ใกล้จะเสร็จกลุ่ม1เอ้ยกลุ่ม2เสร็จแล้วสับสนเริ่มเขียนชื่อไม่เป็นไรเขียนข้างล่างชื่อตัวเองเขียนข้างล่างเลยนะคะ
อ่ะค่ะทุกคนวางปากกาเลยนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันคะพุทธาอะไรคะพุทธาสาโอ้ชื่อว่าอะไรลูกพระอุรุเวลกัสสปะนะเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยหรือมีคุณธรรมที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่างอะไรได้บ้าง 1. มีความยุติธรรม ยุติธรรม 2. อัธยาศัยดี 3. ดูแลบริวารดูแลบริวารด้วยความจริงจริงใจและที่สำคัญได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีอะไรมากเอ่ยเป็นผู้มีบริวารมากค่ะวันนี้นะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธสาวกนะท่านมีชื่อว่าพระอุรุเวระกัสสปะนะคะท่านเป็นผู้ที่มีบริวารมากเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสามารถคงอยู่ต่อไปมีผู้ที่แบบเขาเรียกไงอ่ะเผยแพร่ไปยังทั่วโลกเลยอย่างนั้นเลยนะคะค่ะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเรียนสามารถนำคุณธรรมของท่านไปใช้เหมือนที่เพื่อนได้ออกมาแสดงในบนหน้าชั้นเรียนหน้าชั้นเรียนนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบต่อเพียงเท่านี้นะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่นะคะโอเคไหมคะค่ะเดี๋ยวขอเก็บใบงานก่อนลืมเลยหัวหน้ากลุ่มเก็บรวบรวมมาส่งคุณครูแล้วเดี๋ยวก็ไปเรียนชั่วโมงต่อไปได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวหน้าบอกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนบอกมาไม่ต้องเกี่ยงกันเสร็จทุกคนมาเลยลูกค่ะวันนี้ก็จบในเรื่องของพุทธสาวกแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาเรียนต่อในเรื่องอื่นนะคะวันนี้ให้นักเรียนไปเรียนชั่วโมงอื่นได้ค่ะเชิญหัวหน้าค่ะ